นุนโดย Head and Shoulder Itchy Scalp Care โยเกิร์ตดัชชี่ 7-Eleven สายไฟยูไนเต็ดข้าวพันดีตรงนี้เป็นการประกาศผลแล้วนะฮะทุกคนได้ทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดไปแล้วทั้งคนจากอำเภอวังจันทน์แล้วก็อำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับเรามาประกาศผลงานมาดูคะแนนจากคณะกรรมการของคนสุดท้ายของทั้ง2คนทั้ง2ทีมของฝั่งผมนะฮะก็เป็นน้องแนนซี่นะครับเมื่อกี้ทำดีที่สุดแล้วนะโอเคมาดูกันนะฮะคะแนนที่คณะกรรมการให้กับน้องแนนซี่คือคะแนนนะครับต้องเอาไปรวมกับของเดิมดูรวมของเดิมนะฮะรวมเป็น128คะแนนนะครับตอนนี้คะแนนที่อำเภอวังจันทน์128คะแนนเมื่อลบด้วยคะแนนของทีมจากอยุธยาที่มีอยู่80นะครับ128ลบ80เหลือ48คะแนนแปลว่าน้องจูนต้องทำให้ได้48คะแนนจึงจะเสมอจะเป็นการเสมอครั้งแรกนะครับที่กิ๊กดูทรงทำเพลงได้จับมาคราวที่แล้วทำได้48คะแนนมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้จะทำได้หรือไม่ย้ำอีกทีนะครับในการแข่งขันของเรานั้นทั้งคู่ร้องดีแต่มันเป็นการเปรียบเทียบจะได้48คะแนนหรือไม่นะฮะอยู่ที่คณะกรรมการแล้วครับและคะแนนของน้องจูนจากอำเภอพระนครศรีอยุธยาคือคนแรกตามคนที่2เสมอคนสุดท้ายพลิกกลับมาชนะเกิน6คะแนนไป1คะแนนเพราะฉะนั้นผู้ชนะในรอบที่2ครั้งนี้นะครับก็คือทีมจากอำเภอพระนครศรีอยุธยาครับรับรางวัลในรอบนี้ไป 20,000 นะครับ 20,000 บาทนะฮะตรงนี้เราคุณสุภาพหรือมีอะไรอยากจะพูดกับทีมจากพระนครศรีอยุธยามั้ยครับก็ขอให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้ได้ไปรับเงิน 500,000 นะมาแล้วครับเป็นกำลังใจไปรับเงิน 500,000 จากสำหรับตรงนี้นะฮะจากอำเภอบางจันทร์จังหวัดระยองนะครับรับไป 10,000 บาทถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับทำได้ดีมากทำได้ดีมากครับนะฮะนั่นก็คือรอบที่2ของเรานะครับแล้วก็ผ่านพ้นไปอีกทีมนึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปเจอกันในรอบต่อไปนะครับจะเป็นอย่างไรต้องไปฝึกซ้อมอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ย้ำกันอีกทีนะครับถ้าไปถึงรอบสุดท้ายมาม่าจะมอบเงินรางวัลให้ 500,000 บาทเอาไปพัฒนาชุมชนของเรานะครับวันนี้ต้องขอบคุณคณะกรรมการทั้ง5ท่านของเรานะครับที่มาคอมเมนต์แล้วก็ให้คะแนนอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมครับขอบคุณครับทุกท่านขอบคุณครับขอบคุณครับและขอขอบคุณทั้ง2อำเภอด้วยนะครับอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองและอำเภอพระนครศรีอยุธยาครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณผู้เข้าแข่งขันด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะฮะแล้วก็มีก่อนจากกันนะครับก็มีข่าวฝากสำหรับพี่น้องชาวใต้นะครับตอนนี้มีข่าวจากบริษัทเจแซล Global Media จำกัดนะครับร่วมกับบริษัท God It Organize จำกัดได้ร่วมกับสมาคมชาวจังหวัดพัทลุงจำหน่ายเทปบันทึกการแสดงสดคอนเสิร์ตเอกชัยท้ากัดเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับนะและข่าวดีมาฝากกันสัปดาห์หน้าโอ้โหเป็นการปะทะกันจาก2สุดยอดฝีมือเช่นเดียวกัน2สุดยอดจังหวัดริมทะเลชลบุรีเกาะสีชังจำได้ไหมครับ3สาวโอ้โห3สาวมือวางคนหนึ่งขี่สกายแล็บฮะสกายแล็บคนหนึ่งประมงเรือคือทำประมงชายฝั่งขี่เรือพานักท่องเที่ยวหางยาวโอ้โหไปปะทะกับจังหวัดตราดจังหวัดตราดสัปดาห์หน้าดูเดือดเช่นกันนะครับต้องคอยติดตามชมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนครับกิ๊กดูสงครามเพลงครับสวัสดีครับ